เอาเลยครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Channel Garen Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของ Shuga นะครับเป็นชุดของทางญี่ปุ่นเขานะครับจะพามาดูว่าเอฟเฟคต่างๆของฮีโร่ตัวนี้นะครับเมื่ออยู่ในเกมจะเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าก็ต้องไปดูในโหมดทดลองฮีโร่กันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่รู้นะครับว่าสกินนี้จะมาเปิดขายในรูปแบบไหนนะครับสกิน Shuga ก็ถือว่าเยอะมากอะประมาณนี้เราก็ไม่เสียเวลานะครับไปดูกันในโหมดทดลองฮีโร่กันเลยครับวันนี้เราก็อยู่ที่โหมดทดลองฮีโร่แล้วนะครับเราก็จะมาดูเอฟเฟคสกิลของแพนด้ากันเลยนะครับโอเคแล้วก็ขออัพเลเวลแล้วก็ปิดระบบเลนนะครับเปิดระบบคูลดาวน์นะครับโอเคอัพเลเวลไปนะครับรอฮีโร่ฝั่งเข้ามาก็ถือว่าโอเคนะครับสกินนี้ดูแบบซามูไรนิดนึงนะครับปิดระบบ AI นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับการโจมตีปกตินะครับนี่นะครับก็จะมีออร่านะครับของอาวุธที่มันใช้ออกมานะครับเป็นสีออกโทนน้ำม่วงแล้วก็แดงๆนั่นเองเห็นไหมออกเป็นแนวญี่ปุ่นนิดนึงนะครับสกินนี้ประมาณนี้นะครับในการโจมตีปกตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูสกิลหนึ่งกันบ้างนะครับสกิลหนึ่งเมื่อกดใช้นะครับนี่นะครับเป็นใบไผ่สีม่วงแล้วก็ฟาดก็ให้หนึ่งทีครับนี่นะครับสวยงามนะครับสกินนี้นี่นะครับเอฟเฟคก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะเหมือนกันนะครับนี่ใครเป็นแพนด้าเป็นตัวเมนหลักของใครนะครับก็รอซื้อกันได้นะครับสกินนี้ประมาณนี้นะครับส่วนสกิล2นะครับเมื่อกดใช้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเกราะออร่าสีม่วงนะครับเห็นไหมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิล2เฮ้ยตอนฟาดนะครับดูโอ้โหเป็นออร่าออกมาด้วยนะครับตอนฟาดแป๊บนึงครับแป๊บนึงสังเกตดีๆนะครับนี่นะครับจะเป็นออร่าแบบเป็นสายลมใบไผ่ออกมานะครับเห็นไหมใบไผ่สีม่วงครับนี่โคตรเท่เลยครับดูนี่นะครับสกิล2ก็ประมาณนี้นะครับส่วนของสกิล2ส่วนสกิลอัลติเมทหรือสกิล3นะครับเมื่อกดใช้นะครับปากคอยโอ้โหเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับมันดูดาร์กมากเลยอ่ะดูครับนี่นะครับเห็นไหมสวยงามมากครับสกินนี้นี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับใครชอบยังไงก็ไปรอกันซื้อกันที่เซิร์ฟไทยก็ได้นะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ